Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. คู่นี้เล่าร้อนแน่นอนนะครับแฟนคลับชาวจีนของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวลองฟังเสียงหน่อยไหมเช็คกันหน่อยไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจอยู่บอกใช้หน้าดังอ้าว Ladies and gentlemen, our last fight tonight, Thailand takes on China. เสียงดังสะใจจริงๆแล้วทุกท่านว่าคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้เสียงดังๆแบบนี้นักชกไทยปะทะกับนักชกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Ladies and gentlemen, introducing first your Chinese warrior tonight, 18 years of age and representing Saks Somtai Academy. Let's hear it for Yan Chaohong.China, make some noise! Introducing your Chinese warrior fighting out of the blue corner, 18 years of age, ready at Saks Somtai Gym, Yan Chaohong.His opponent in the red corner, your Thai warrior. He representing Nakhon Ratchasima province. 22 years from here, ladies and gentlemen. Let's hear it for Bangsaen Tod Muay Thai.พ่อแม่พี่น้องอย่าให้น้อยหน้าขอเสียงหน่อย Ladies and gentlemen, representing Nakhon Ratchasima province Thailand, Bangsaen Tod Muay Thai ปิดท้ายรายการในวันนี้นะผู้ชมครับพิกัด71กิโลกรัมเปิดตัวมาด้วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดเลยครับกองเชียร์ชาวจีนที่เป็นกำลังใจให้กับทางด้านยานเฉาหงจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับจากค่ายมวยศักดิ์สมชายจะเปิดศึกปะทะกับบางแสนทอดมวยไทยครับครับมาเริ่มต้นกันที่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับยานเฉาหงครับปัจจุบันครับวัย18ปีครับมาจากประเทศจีนครับฟอร์มล่าสุดครับที่โชว์ไว้ที่เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมครับเป็นการชนะเชนิเคิลน็อกเอาท์ชาโดว์สิบล้มหนาวครับไปในยกที่2ปัจจุบันครับฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยศักดิ์สมชายครับมีคุณชนะชัยศักดิ์สมชายเป็นเทรนเนอร์มีคุณสมชายประทีปวณิชครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับบางแสนพุ่มพันธุ์ม่วงครับมีชื่อจริงว่านายทวินกัลยาศรีครับปัจจุบันครับวัย22ปีมาจากอำเภอศรีคิ้วครับจังหวัดนครราชสีมาครับฟอร์มล่าสุดครับที่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมครับเป็นการเอาชนะคะแนนเหลียงเฉินครับนักชกจากประเทศจีนไปได้ปัจจุบันครับฟิตซ้อมอยู่ในค่ายมวยทอดมวยไทยครับที่จังหวัดชลบุรีมีก้องธรณีปอสุรศักดิ์ครับเป็นเทรนเนอร์มีคุณธนิตวิรักพันธ์ครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะท่านผู้ชมครับปิดท้ายรายการเคยเจอกับนักชกจีนมาแล้วครับสำหรับทางด้านบางแสนครับก็ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์ของเมืองชลบุรีนะครับเพราะว่าค่ายมวยทั้ง2ค่ายครับอยู่ที่ชลบุรีศักดิ์สมชายก็อยู่ที่พัทยาครับส่วนทางด้านค่ายมวยทอดมวยไทยก็อยู่ที่บางแสนแหละครับเอาละครับยกที่1ครับเอาละครับเปิดเกมนี่ครับขยับเข้าหาก่อนเลยครับทางด้านบางแสนต้นต้องระวังครับทางด้านยานเฉาหงนี่หมัดอันตรายแน่นอนยกสูงเลยครับแม่พยายามจะก้าวซ้ายก้าวขวาเพื่อที่จะดักแทงครับสายหน้าจากบางแสนอีกครั้งครับเอาละครับจิ้มเข้ามาหลุดโดนศอกของด้านบางแสนครับก่อนครับทางด้านบางแสนนี่ครับก้าวแล้วแทงครับไม่อยากให้เข้าใกล้เท่าไหร่ครับอันตรายครับนักชกจากประเทศจีนหมัดหนักนะครับนะครับดิ่งเข้าพับในบางแสนนี่โผล่มาฟันศอกครับนะครับเกี่ยวฐานล่างแล้วถีบซ้ายครับโอ้ยโดนจิ้มลำตัวเลยครับนะครับนี่ครับประมาทไม่ได้ครับอย่างที่เรียนหมัดชกจากประเทศจีนครับแทบจะ 90% ครับ มีหมัดที่อันตรายท่านทุกคนครับดูครับยาชาวหงพยายามเก่งกับปั้นขวานี่ครับพยายามเล่นงานไปที่บริเวณลำตัวเสียบซ้ายคืนครับจากทางด้านบางแสนครับปักศอกเข้ามาบางแสนพยายามจะฟันด้วยศอกขวาเขี่ยขาหน้าเลยครับนะครับยาชาวหงมองไปที่มุมน้ำเงินในขอบติวเข้มจากพี่เลี้ยงสักหน่อยครับเดินเข้ามาเจอทีเจอจิ้มลำตัวเอาเลยครับหมัดหนักๆทะลวงเข้าไปแบบนี้ครับลำตัวก่อนครับวันนี้เห็นกำท้องมาเยอะหรือเปล่าทางด้านบางแสนยานชาวหงครับขยับเข้าหาโยกตั้งจังหวะอยู่ครับปันขวานี่ครับเล็งไว้แน่นนะครับรอจังหวะเหมาะๆลงไปนอนได้ครับเข้าหาก้าวแล้วเสียบด้วยเอาซ้ายทางด้านบางแสนครับเดินหน้าเข้าหาครับด้านบางแสนเตะซ้ายยานชาวหงขวาคืนเดี๋ยวได้เข็นทิ้งเลยครับตีลังกาเลยครับยานชาวหงโชว์ตีลังกาม้วนหลังครับศอกขวาจะบางแสนอีกครั้งครับเติมด้วยแข้งซ้ายนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านค่ายมวยท็อปมวยไทยส่งมา2รายแพ้ไป1จากจูน่านะครับแพ้กับชักกาดครับซ้ายหน้าอีกครั้งครับด้านบางแสนโอ้โหเขี่ยขาหน้าอีกแล้วครับเก๋าจริงๆครับด้านเจ้าบางแสนครับด้านยานเจ้าหงครับนี่มาด้วยความมั่นใจครับจบไปยิ้มไปครับเดี๋ยวดูครับบทสรุปจะยิ้มออกหรือเปล่าครับอยากเข้าหาต่อเหนือวางแข้งขวาและจิ้มหมัดขวาอ่ะมีอาการก้นเตี้ยหรือเปล่าบางแสนช้าก็จริงครับทางด้านเจ้ายานชาวหงแต่ว่าหนักเป็นเรือเกลือเลยครับโดนทีเนี่ยมีอาการครับทางด้านบางแสนไล่ต่อครับซ้ายหน้าจากบางแสนสกัดไว้แต่ว่าเอาไม่อยู่ครับยานชาวหงพยายามจะเล่นงานไปที่ต้นขาซ้ายนะครับทีบสกัดเอาไว้อีกครั้งครับมันเลือกเยอะเลือกนานครับยานชาวหงนี่ครับโดนเสียบเข้าไปครั้งกึ่งแข้งกึ่งเข่าครับจิ้มซ้ายเข้ามากระแทกเพื่อที่จะวัดระยะกับบางแสนฟันด้วยศอกซ้ายหมดยกครับ Max ครับผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อครับปิดท้ายรายการพิกัด 71 กิโลกรัมยานชาวหงจากประเทศจีนครับกับบางแสนทอดมวยไทยช่วงยกแรกที่ผ่านมาทางด้านบางแสนค่อนข้างทำได้ดีท่านผู้ชมครับอาวุธมวยนั้นค่อนข้างหลากหลายครับดูจังหวะทะลวงลำตัวจากยานชาวหงครับอย่างที่เรียนอะไรครับประเภทเลือเกลือครับมาช้าแต่มาหนักๆดูครับตีลังกากลับหลังเลยครับโดนเข้าไปครับทางด้านยานชาวหงนี่ครับหมัดขวาดอกนี้ทางด้านบางแสนในหน้าซิกหน้าเซียวไปเหมือนกันอ่ะท่านผู้ชมครับยกที่2กันต่อครับยกที่ผ่านมาครับยังคำเป้าไม่ค่อยเจอครับทางด้านยานชาวหงเล่นเกมมากกว่านี้ครับโอ้ไม่รอให้ต่อยแล้วครับทางด้านบางแสนอย่าเข้าหามีเข่ายัดมีวางแข้งขวาตัดวงในพยายามลุดออกแล้วเสียบด้วยเข่าขวาในการตัดสินใจครับทางด้านบางแสนก็ตัดสินใจเร็วกว่าพยายามจะคีบแล้วครับหลุดออกมายานชาวหงทุบด้วยขวาบางแสนปักด้วยศอกไม่ถึงครับขยับเข้ามาอับด้วยศอกขวาปักด้วยศอกซ้ายนะครับยานชาวหงพยายามจะสวนมาด้วยหมัดชุดแต่ยังวืดวาดครับด้านบางแสนครับพยายามงัดอาวุธที่ชาวจีนไม่ค่อยชอบครับทั้งเข่าทั้งศอกครับมาแล้วอ้าวแต่ตอนนี้ครับเจอหมัดของทางด้านยานชาวหงเข้าบ้างแล้วครับนะครับยานชาวหงพอต่อยได้เนี่ยเสียงกองเชียร์ก็ดังขึ้นมาอีกแล้วครับเสียบด้วยขวาจากทางด้านบางแสนอ้าวจังหวะก้าวจะแทงคืนไปเสียหลักล้มทางด้านยานชาวหงบางแสนเดินไปชิดติดวงในครับพยายามใช้วงในของเองครับเสียบเข่าซ้ายพยายามชี้แล้วเสียบด้วยเข่าขวาจังหวะแล้วปากต่อก็ฟันศอกไปดอกนี้แล้วก็โถมเข้ามาก็หลุดกันด้านยาชกบางแสนยัดเถิดครับเอาดื้อแบบนี้แหละครับแทงด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายอีกครั้งครับมีเขียขาหน้าแต่ว่ายาชกทุบขวาคืนก็นี่ครับเสียงเชียร์หลับขึ้นมาอีกครั้งกันด้านตรงเชียร์ชาวจีนมานี่ไม่ได้มาหมัดเดียวครับทางด้านยานชาวหงครับมา2มา3ครับเผลอรับแม้แต่มาเดียวอ้าวตอนนี้เหมือนจะมีแผลแตกครับทางด้านบางแสนครับบริเวณคิ้วซ้ายครับนี่ครับเกี่ยวแล้วคืนยานชาวหงพยายามจะเล่นงานที่บริเวณลำตัวเช่นเคยแต่ว่าบางแสนก็เสียบเข้าไปในมีอาการสะดุ้งครับนะครับขวาตรงของยานชาวหงจิ้มลำตัวบางแสนพยายามจะวัดระยะครับถีบด้วยขวาง้างวางด้วยแข้งครับกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายครับส่งเสียงเชียร์ทั้งเจ้าของตัวเองครับดังกังหึ่มเวทีไปหมดครับอยากเข้าหาเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอหมัดขึ้นแล้วครับหมัดของทางด้านยานชาวหงอยากเข้าหาพยายามตัดเวทีทาง ครับชมการสูงไว้ก่อนเพียงจะล้วงท้องครับเสริมมาตลอดครับหมัดของทางด้านยันชงหงครับเล่นงานไปที่เป้าใหญ่ของทางด้านเจ้าบางแสนครับก้าวยึกอยากจิ้มเข้ามาอีกครั้งกระด้านเจ้ายันชงหงครับมาจากนู่นนะครับมาจากจีนนะครับดูครับกำปั้นขวาเก่งแน่นเลยครับเจอกระโดดลอยโดนหักล้มลงไปครับลูกนี้โอ้โหเสียหลักครับนะครับลุกขึ้นมาใหม่เดินหน้าเบียดกระชับเข้ามาตามหมายสับด้วยซ้ายครับตบหมัดคืนเข้ามาอีกทีครับทางด้านยันโชว์นะครับทุบอีกแล้วครับหูต้องคีบครับเอ้าแล้วหลุดโดนกำปั้นเลยครับทางด้านเจ้าบางแสนครับสุดท้ายเข้ามาอีกครั้งครับแก้ตัวครับหมัดไปเยอะๆครับทางด้านบางแสนมีอาการโครงเคลงครับหยับเข้าหาทางด้านยันโชว์นี่ครับทิ้งมาอีกแล้วครับหมัดขวาและหมดยกที่2ครับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่แม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยครับยันเฉาหงจากประเทศจีนครับจากค่ายมวยศักดิ์สมชายคือทางด้านเจ้าบางแสนนี่ครับบริเวณเปลือกตาซ้ายครับมีบาดแผลก็จริงแต่ว่าเลือดไหลไม่เยอะท่านผู้ชมครับถือว่ายังดีครับดูจังหวะภาพช้าทัดซ้ายก็มาครับลบสลับเข้าแทงปรับเปลี่ยนแผนไปตามช่วงจังหวะครับแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ค่อนข้างดีครับทางด้านบางแสนว่าเสียงกองเชียร์ชาวจีนยังคงดังอยู่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้ครับ3นาทีสุดท้ายครับครับน้องแว็กเป็นราชพัฒน์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีสับมือถึงตัวเลยครับทางด้านบางแสนเสียบก่อนครับได้เปรียบโดยสถานการณ์ครับทำให้ทางด้านบางแสนครับต้องเดินประชิดวงในครับแต่โดนกำปั้นขวาครับหล่นไม่รู้ตัวในโมเมนตัมเนี่ยพลิกไปพลิกมาครับโอ้เจอบวกมาซ้ายจังหวะออสแล้วยิงก็มาขวามาแล้วครับเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้ยโอเอ็นไปโอเอ็นมาครับอ้าวล่วงลงไปครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับจนได้ครับโอ้โหล่วงเลยครับอู้แล้วเลือดนั้นไหลขึ้นมาอีกแล้วครับทางด้านบางแสนเอาเลยครับเสียนับไปแล้วครับนับ6 7 8ไปต่อไหมยังได้ไปต่อครับเอาเดี๋ยวดูว่าจะแก้ตัวได้หรือเปล่าครับทางด้านบางแสนโอ้มาชุดใหญ่เลยครับยันโฉงทุบท้องยิงเข้ามาโอ้ศอกเข้ามาอีกทีนับอีกนับแล้วครับโอ้นี่นะบางแสนอยู่ๆก็เกิดอาการช็อตครับ7ครับ8ทำท่าจะไม่ไหว9ยังได้ครับยังได้ไปต่อครับเอาดูว่าจะฟื้นไหมครับทางด้านบางแสนโอ้แล้วยันโฉงทุบอีกแล้วครับไล่เลยครับตอนนี้ต้องเช็คบินครับเอ้าปิดเกมครับโอ้เอาจนได้เลยครับทางด้านยันเฉาหงจากประเทศจีนพลิกล็อกเลยครับพลิกล็อกเลยฮะโอ้ดูครับนี่ครับเลือดด้วยนะครับท่านผู้ชมครับบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณหางตาซ้ายอ่ะดูภาพช้าครับจังหวะเริ่มเกมมาครับยันจะโหงพยายามใช้กำปั้นครับปลายยกที่2เริ่มทำเป้าได้ดูครับจังหวะเล่งนี่ครับมาทั้งหมัดทั้งศอกครับโอ้โหทนไม่ไหวครับโดนไปหนักๆครับจุดนี้ตัวไปให้กรรมการนับยกในครั้งที่1ครับนี่ครับนับที่2ครับตามมาดูจังหวะปิดเกมครับนี่ครับจังหวะทิ้งศอกขวาแล้วล้วงลำตัวครับกรรมการน้องแม็กซ์ครับต้องอ้ามเลยครับเบรกเกมครับยุติการชกครับไปไม่ถึงฝันกันวันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปบนเวทีก่อนครับ Alright, ladies and gentlemen, the bonus round. Max สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้No bonus. Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, Yan Chaohong from China. วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Max Muay Thai เราเจอกันใหม่ที่เดิมเวลาเดิมสัปดาห์หน้า Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll see you guys again, same time, same place next week here at Max Muay Thai. สวัสดีครับ